แล้วแต่นี่ครับพวกมันน่ะเล่นของมีวิชากำลังกายหายตัวได้ครับจริงเหรอวะพวกคุณดูลาดเรานะตลาดท่าเรือมีเส้นทางหลักเส้นเดียวมีทางแยกไปโรงพักมีร้านทองเปิดอย่างต่ำกว่า 7-8 ร้านพวกเราสามารถยิงปิดโรงพักได้มันคุ้มเหยียบล้นเว้ยไอ้แล้วสักมาละโว้ยตามความเรียกร้องบุกที่ใจสารวัตรอยู่ที่ใจแล้วมึงพกไว้ทำเหี้ยอะไรทั้งหลายโอ้ผมไม่สนว่ามันจะเป็นใครพวกคุณทุกคนต้องจับตัวมันมาลงโทษให้ได้แล้วพวกคุณจะแน่ใจได้ไงวะว่าจะไม่โดนผมเออโตเรากินข้าวมื้อเดียวหม้อเดียวคนหลายมื้อแล้วนะเว้ยให้หลายหม้อแล้วฮะถ้ามึงหายตัวได้มึงหายไปเลยนะบางตนกูสโลครับบางกันครับเรื่องใหญ่แล้วครับสารวัตรเห็นผมเหรอ